ตกแต่งบ้านนอกจากการกำหนดมูดโทนของบ้านนะคะไปในทางเรื่องของเฟอร์นิเจอร์แล้วก็พร็อพต่างๆแล้วเนี่ยโครงสร้างของบ้านผนังนะคะเพดานแล้วก็พื้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะกำหนดมูดโทนของบ้านให้เป็นในทิศทางที่เราต้องการค่ะวันนี้นะคะอวนมีเคล็ดลับในการตกแต่งบ้านด้วยมูดของพื้นนะคะด้วยการปูพื้นด้วยไม้มาฝากกันค่ะและสำหรับเทคนิคแรกนะคะในการปูกระเบื้องอย่างไรไม้นะคะที่จะให้บ้านเราเนี่ยมีฟิลลิ่งที่แบบลักชัวรี่โดดเด่นนะคะก็คือการปูกระเบื้องแบบก้างปลานั่นเองค่ะสำหรับบ้านใครก็ตามนะคะที่อยากจะทำให้บ้านเนี่ยมันมีความเก๋นะคะดูไม่เหมือนใครนะคะอ้นแนะนำลายก้างปลาเลยเพราะว่ามันจะทำให้บ้านพื้นของบ้านเราเนี่ยดูมีเท็กเจอร์นะคะดูไม่น่าเบื่อจนเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยการปูกระเบื้องแบบก้างปลาเนี่ยมาจากแนวปารีเซียงส่วนใหญ่ในปารีสเนี่ยก็คือเขาเป็นต้นแบบของแนวปารีเซียงซึ่งเขานิยมที่จะปูพื้นด้วยไม้ลายก้างปลาแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นค่ะไม่ว่าคุณจะตกแต่งบ้านแนวอะไรนะคะอาจจะเป็นแนวเจแปนิสสแกนดิเนเวียหรืออะไรก็ตามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถอะแดปปูพื้นแบบก้างปลาได้เพราะว่าจริงๆแล้วอะลายเนี่ยตอนนี้นี่เป็นที่นิยมมากที่สุดเลยค่ะแบบที่สองนะคะก็คือการปูพื้นไม้แบบแรนดอมนะคะมันก็คือการที่เราเอาไม้นะคะหรือกระเบื้องอย่างลายไม้นั้นน่ะมาต่อกันโดยที่เราไม่ได้สนใจว่าลายของไม้นั้นเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันหรือเปล่านะคะและแผ่นมันจะเท่ากันหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็ถามว่าเหมาะกับอะไรจริงๆแล้วก็เหมาะกับแนวทุกแนวการแต่งบ้านทุกสไตล์แต่ว่าเหมาะที่สุดค่ะกับคนที่มีบัดเจ็ตน้อยนะคะคือมันจะทำให้เราประหยัดงบประมาณในการใช้จ่ายเพราะว่าไม้ต่างๆที่ถูกนำมาใช้เนี่ยมันจะนำมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเศษเล็กเศษน้อยอะไรก็ตามเนี่ยสามารถที่จะนำมาต่อกันได้หมดทำให้เราใช้ประโยชน์ได้สูงสุดแล้วก็ใช้งบประมาณที่น้อยที่สุดด้วยค่ะแบบที่3นะคะก็คือการปูพื้นไม้แบบลายก่ออิฐนะคะการปูพื้นแบบนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงค่ะคือคนที่แบบยังไม่แน่ใจว่าฉันจะชอบลายก้างปลาหรือเปล่าแต่ฉันก็มีงบประมาณนะฉันก็ไม่อยากจะประหยัดแบบใช้ไม้แบบแรนดอมดังนั้นนะคะเซฟๆค่ะเพลย์เซฟไปเลยนะคะคือการปูกระเบื้องแบบลายก่ออิฐอันนี้คือเป็นมาตรฐานของการปูพื้นนะคะถ้าคุณคิดว่าฉันยังไม่รู้จะแต่งแนวไหนแนวอะไรปูกระเบื้องแบบก่ออิฐไปก่อนนะคะก็คือจะเป็น3-2-3-2ไปเรื่อยๆคือถ้าเกิดเราปูพื้นไปก่อนแล้วก็เราค่อยไปคิดว่าเราจะแต่งบ้านแนวไหนแบบนี้ก็ได้นะคะคือถ้าใครมีระยะเวลาในการตกแต่งบ้านจำกัดเนี่ยเราต้องการปูพื้นก่อนเนี่ยก็ปูแบบก่ออิฐไปก่อนได้เลยค่ะค่ะและสำหรับแบบที่4นะคะก็คือการปูพื้นไม้แบบรูปตัว V นะคะสำหรับคนที่มีใจให้กับการปูพื้นแบบก้างปลานะคะแต่ว่าไม่ค่อยกล้าเสี่ยงฉันว่าฉันยังไม่กล้าเก๋ขนาดนั้นฉันไม่แน่ใจว่าไอ้สไตล์ที่ฉันจะแต่งบ้านเนี่ยมันเหมาะกับก้างปลาหรือเปล่านะคะแบบนี้เลยค่ะปูรูปตัว V ไปก่อนนะคะเพราะว่าการปูพื้นแบบรูปตัว V เนี่ยก็จะมีความคล้ายก้างปลานะคะแต่ว่าตัววีมก็จะมีการเพื่อว่าสบกันในแนวที่พอดีแต่ว่าถ้าก้างปลาเขาจะมีการเยื้องนะคะคือมันจะมีการเล่นลูกเล่นที่มากกว่าดังนั้นนะคะถ้าเราชอบความเก๋นะคะแต่ว่าก็ยังมีความชอบการเรียบง่ายอยู่นะคะขอแนะนำรูปตัว V ค่ะเก๋และเรียบง่ายในตัวมันเองค่ะสำหรับแบบสุดท้ายค่ะในการปูพื้นไม้นะคะก็คือการปูพื้นแบบโมเสกนั่นเองนะคะคือการปูพื้นแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นการที่เอาไม้มาต่อกันแล้วก็ขัดกันเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าในแนวที่ขัดกันตามรูปที่ขึ้นนี้นะคะการปูพื้นแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะปูในบ้านก็ได้นะคะแต่ว่าอวน recommend ว่าควรจะปูพื้นแบบโมเสกไว้นอกบ้านอยู่ตรงระเบียงอันนี้จะเหมาะกว่านะคะเพราะว่าแนวโมเสกเนี่ยมันจะทำให้ตัวไม้เนี่ยมีร่องเกิดร่องเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอามาปูในบ้านปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เป็นที่สะสมของฝุ่นได้นะคะดูแลรักษายากนะคะดังนั้นคิดว่าฟันธงค่ะแนวนี้นะคะถ้าใครชอบใช้สำหรับตรงระเบียงแล้วก็ในสวนเท่านั้นค่ะค่ะและทั้งหมด5ข้อนี้นะคะก็คือสไตล์ต่างๆนะคะที่วันแนะนำในการปูพื้นไม้ให้กับบ้านของคุณนะคะก็ลองดูว่าแต่ละคนชอบแบบไหนอยากตกแต่งบ้านแนวอะไรนะคะแล้วก็แฟกเตอร์ในการแต่งบ้านของคุณมีอะไรบ้างการปูพื้นเนี่ยสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าพื้นบ้านนะคะเป็นตัวกำหนดฟิลของบ้านได้ดีทีเดียวค่ะ